บทถึงกับย่อนปลาได้ครับบทถึงกับย่อนปลาได้อีกเล็กน้อยได้ป่ะครับครับตอนนี้นะครับก็ได้แทบซ้ายลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรอติดมิเตอร์นะครับก็เป็นว่าขั้นตอนดึงสายนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งครับมาดูงานนะครับดึงสายเมนนะครับนี่ครับนะเรื่อยมาครับยังเสาต้นของการไฟฟ้านะครับก็มายังต้นนี้ที่เตรียมไว้นะครับเสาเหล็กนะครับดูแนวสายไฟครับต้องทำให้ถูกนะครับถ้าทำไม่ถูกนี่การไฟฟ้าไม่ตรวจสอบให้ผ่านก็เขาก็ไม่มีสิทธิ์อนุมัตินะครับนี่มาถึงต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินอีกขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราทำอะไรต่อขั้นตอนต่อไปนะครับแนวสวยงามนะครับแถบสายลงเรียบร้อยแล้วนะครับเมนภายนอกนะครับเขาเรียกว่าสายเมนภายนอกเพื่อรอรับมิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนะนี่ถึงนี่แล้วนะครับก็ทำการเดินท่อเข้ามานะครับเดี๋ยวได้ไปดูฝากหนึ่งของตัวบ้านนะครับนี่มานะตู้โหลดก็อยู่ตรงนั้นนะครับนะเดี๋ยวจะทำการเดินท่อต่อเพื่อเชื่อมเข้าอุปกรณ แล้วได้เขาหรือแต่เราก็เก็บงานเป็นส่วนๆไปนี่งานระบบไฟนะครับหลังจากด้านนอกติดมิเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินสายเมนให้เรียบร้อยนะครับ